สวัสดีครับนักศึกษาครับยินดีต้อนรับสู่การสอนออนไลน์สำหรับวันนี้ครับวันนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะฮะเราได้ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าเมื่อบุคคลเนี่ยนะฮะรวมทั้งบุคคลในทางธุรกิจนั้นเนี่ยได้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกันเนี่ยนะฮะบุคคลก็ใช้วิธีการทาง e นั้นเนี่ยในการทำสัญญาด้วยนะฮะเมื่อบุคคลได้ใช้วิธีการทาง e ในการทำสัญญานั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นทางกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะเมื่อก่อนไม่มีใครคิดว่าประเด็นทางกฎหมายเหล่านี้มันจะเกิดนะครับในเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะบุคคลไม่ค่อยแต่รู้จักวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะสัญญาต่างๆทำขึ้นโดยใช้กระดาษเป็นหลักแต่เมื่อเราเปลี่ยนผ่านจากยุคกระดาษมาเป็นยุคที่มีการใช้วิธีการทาง e กล่าวคือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะได้แต่ว่ากล่าวกันในภายในเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนี้นะครับเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็น3ชั่วโมงกว่าๆนะครับนะฮะเรามาดูหัวข้อการบรรยายนะครับเราจะมาดูเนี่ยในบริบทของงานสัญญาทาง e นั้นเนี่ยเราจะมาดูเรื่องอะไรบ้างนักศึกษาลองดูนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการเกิดสัญญานะครับโดยใช้วิธีการทาง e ก็คือโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะฮะสัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ไหมสัญญาจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่ถ้าไม่ได้ใช้กระดาษแต่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการทำสัญญานะครับเราจะมาดูในเรื่องของนะฮะการแสดงเจตนาเนี่ยทางอิเล็กทรอนิกส์นะเนี่ยเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วอาจจะต้องมีการนะมีการส่งคำบอกกล่าวมีการแสดงเจตนาต่างๆนะฮะอย่างเช่นนะฮะมีการนะฮะให้โนติสนะฮะคำบอกกล่าวในเรื่องของการพิสัญญาเป็นต้นนะฮะคำบอกกล่าวนะฮะเพื่อเชื่อสัญญาเป็นต้นนะฮะเราสามารถใช้วิธีการทางอีได้ไหมนะครับแล้วจะมีประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆนะฮะประเด็นที่เกี่ยวกับเนี่ยคำเสนอนะคำสนองหรือคำเชิญชวนนะครับนะฮะเช่นในเว็บไซต์นี่นะเราจะมีการลงข้อความต่างๆเราเห็นข้อความต่างๆมากมายโฆษณาต่างๆมากมายที่มีการลงการทางเว็บไซต์นะครับโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยนะข้อความโฆษณาเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นคำเสนอได้หรือไม่นะครับสัญญาเกิดขึ้นนะนะในเวลาใดนะเราจะถือเราจะเนี่ยนะมองว่าข้อความโฆษณาที่ลงการทางเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันเป็นคำเสนอนะหรือเป็นเพียงคำเชิญชวนนะครับนะฮะถ้าเรามองว่าเป็นคำเสนอเราแสดงว่าเนี่ยนะเมื่อผู้บริโภคเมื่อเนี่ยผู้บุคคลที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้นนะฮะได้กรอกข้อความต่างๆนะฮะแล้วก็เนี่ยกดปุ่มเช่นในคลิกปุ่มเนี่ย send หรือ purchase เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นการทำคำสนองนะครับสัญญาเกิดขึ้นนะวินาทีนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่าไอ้ข้อความโฆษณาต่างๆที่ลงการทางเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำเสนอหรอกมันเป็นเพียงคำเชิญชวนก็แสดงว่าเนี่ยนะแต่เมื่อผู้บริโภคนั้นกรอกข้อความต่างๆและคลิกปุ่มเนี่ยนะสั่งซื้อนี่นะอันนั้นนี่นะก็เป็นแค่คำเสนอไม่ใช่เป็นคำสนองนะเป็นเพียงคำเสนอนะฮะเพราะว่าเนี่ยนะทางผู้ประกอบการค้านี่เขายังไม่เสนอเขาลงข้อความโฆษณานี่เพียงเชิญชวนให้เรานี่เข้าไปดูพอเราเนี่ยได้กรอกข้อความสั่งซื้อเนี่ยคลิกปุ่มว่าซื้อเนี่ยเราได้เสนอจึงต้องรอคำสนองรับเป็นทางการจากผู้ประกอบการค้าอีกทีหนึ่งสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะทีหลังไม่ใช่นะวินาทีที่ผู้ใช้เว็บไซต์นั้นนะผู้ส่งเนี่ยข้อความสั่งซื้อนั้นเนี่ยคลิกปุ่มสั่งซื้อนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันนะฮะแล้วเราจะมาดูเรื่องข้อสัญญาเนี่ยเรามักจะเนี่ยเจอกรณีที่เนี่ยนะเว็บไซต์ต่างๆนั้นเนี่ยมักจะมีข้อความเนี่ยท้ายๆนี่นะมักจะเขียนคำว่า terms of use หรือ user agreement นะซึ่งนะฮะผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้คลิกไปดูหรอกนะฮะว่ามันมีข้อสัญญาอะไรบ้างเขาเขียนในรูปไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการค้านี่ก็มักจะอ้างว่านะผู้บริโภคที่ผู้สั่งซื้อนี่นะก็จะต้องถูกผูกพันเนี่ยนะโดยข้อความต่างๆเนี่ยซึ่งผู้ประกอบการค้านี่มักจะอ้างว่านั่นคือข้อสัญญานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของสัญญาทันทีที่ผู้บริโภคนี่นะฮะคลิกปุ่มต่างๆนั่นนะฮะแสดงว่าผู้บริโภคนั้นได้มีการยอมรับเนี่ย terms of useดังกล่าวไปแล้วนะฮะแต่ผู้บริโภคเนี่ยมักจะเถียงว่าไม่หรอกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับเนี่ยเพราะเขาไม่เคยคลิกเนี่ยดูข้อความต่างๆเนี่ยนะที่เขาเขียนว่า terms of use นั้นนะฮะ
ผู้ประกอบการค้านั้นให้ผู้บริโภคนั้นคลิกไปดูแต่ผู้บริโภคไม่เคยคลิกไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะว่าไอ้คำว่า term of use นั้นเนี่ยไอ้คำว่า use agreement หรือ term of use หรือข้อความคำนองเดียวกันนั้นเนี่ยมันเขียนเนี่ยนะมันถูกวางเนี่ยในส่วนท้ายๆของเว็บไซต์ซึ่งผู้บริโภคเนี่ยไม่เคยมองเห็นนะครับไม่เคยเลื่อนเว็บไซต์ลงไปข้างล่างไปดูข้อความเหล่านั้นนะแต่ผู้บริโภคเนี่ยเขามักจะอ้างว่าเนี่ยเขาไม่ได้ผูกพันโดยเนี่ยนะไอ้ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบการนี่นะอ้างว่ามันเป็นข้อสัญญามันเป็นส่วนสัญญาพูดพวกนี้โตเถียงว่าไม่ใช่เป็นข้อสัญญาไม่ใช่เป็นส่วนสัญญานี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยแล้วจะมีประเด็นเรื่องของข้อมูลผิดพลาดข้อมูลซ้ำมีการส่งข้อความกันเช่นเราส่งคำสั่งซื้อเนี่ยใช่ไหมบางทีที่พอเราส่งข้อความนี่มันจะมีเกิดมันจะเกิดเนี่ย error ขึ้นมาคือความผิดพลาดหรือบางทีนี่นะมีความซ้ำซ้อนอย่างเช่นสั่งซื้อสินค้าไปแล้วนี่นะเราไม่ได้ใส่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่กดปุ่มเนี่ยส่งคำสั่งซื้อไปหรือยังเนี่ยคิดว่ายังไม่ส่งไปจริงๆส่งไปแล้วนะครับแล้วก็มีการกรอกข้อความใหม่คลิกปุ่มเนี่ยเดียวกันอีกเนี่ยเป็นครั้งที่2คือเป็นการส่งซ้ำนะถามว่าเนี่ยผู้ที่ส่งข้อมูลซ้ำนั้นเนี่ยจะต้องผูกจะต้องผูกพันโดยข้อมูลซ้ำหรือไม่นะฮะส่งออเดอร์ไป2ครั้งอ่ะใช่มั้ยครั้งแรกคิดว่าออเดอร์นั้นยังไม่ไปจริงมันไปแล้วก็เลยเนี่ยกรอกข้อความใหม่ส่งออเดอร์ใหม่เป็นครั้งที่2ถามว่าผู้ส่งนั้นเนี่ยนะฮะผู้บริโภคนี้นะจะผูกพันตามเนี่ยนะไอ้คำสั่งซื้อทั้ง2แต่ครั้งนั้นไหมนะเขาจะอ้างได้ไหมว่าเขาผูกพันแค่ครั้งเดียวเพราะว่าครั้งที่2ที่ส่งไปนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลซ้ำเขาไม่ตั้งใจส่งหรอกเขาส่งไปเพราะเขาคิดว่าข้อมูลชุดแรกมันไปไม่ถึงจริงมันไปถึงผู้ขายแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันด้วยนะและสิ่งหนึ่งเนี่ยประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากที่พูดคุยกันก็คือประเภทของการแสดงเจตนานะอสิจนาเนี่ยนะโดยการใช้วิธีการต่างๆนี่นะเช่นใช้เว็บไซต์ใช้นะวิธีการทางวิธีการเช่นส่งการทาง LINE นะส่งกันโดยใช้วิดีโอคอลเป็นต้นนี่นะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เจตนานี่โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนี่นะมันเป็นการเจตนาประเภทไหนนักสังคมจำได้ว่ากฎหมายหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยได้มีการจำแนกประเภทของการเจตนาใช่ไหมครับออกเป็นจะมาการเจตนาซึ่งกระทำไปยังบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้ากับการเจตนาซึ่งกระทำไปยังบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าที่ต้องแยกนี้เนื่องจากว่าเวลาที่การเจตนามีผลนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันถูกไหมทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเวลาบุคคลเนี่ยใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้นะครับใช้บริการต่างๆใช้ไลน์ใช้อีเมลนะฮะใช้วิดีโอคอลใช้ไลน์คอลนี่นะฮะในการเจตนานั้นเนี่ยการเจตนาเนี่ยโดยอาศัยวิธีการนั้นๆเนี่ยเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ยมันเป็นการเจตนาในประเภทไหนเป็นการเจตนาเนี่ยซึ่งกระทำไปยังบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าหรือการเจตนาซึ่งกระทำไปยังบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าอันนี้เพื่อเราต้องทราบจุดนี้ก่อนเนี่ยเพื่อจะทราบว่าตกลงการเจตนามันจะมีผลเมื่อไหร่และสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่เห็นไหมนี่คือสิ่งเราจะต้องว่ากล่าวกันต่อไปแล้วจะมาพูดถึงเวลาที่มีการส่งการรับข้อมูลสมมติว่าเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าเออนะเวลาบุคคลเนี่ยนะแสดงเจตนาทางอีเมลนะโดยการส่งข้อความทางอีเมลไปนะเนี่ยสมมติเราได้ข้อสรุปว่าการส่งข้อความทางอีเมลนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนาไปยังบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ตามกฎหมายไทยเมื่อเป็นการแสดงเจตนาซึ่งทำไปยังบุคคลซึ่งมิได้อยู่ไม่มิได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันก็มีผลเมื่อไหร่ฮะมีผลเมื่อไปถึงฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายตรงข้ามได้รับถูกไหมได้รับเนี่ยแล้วในยุคนี้นะยุคนี้นี่นะยุคที่มีการติดต่อสื่อสารนี่นะที่ไม่ใช่ทางไปรษณีย์ธรรมดาเนี่ยแต่เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายเช่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเราจะทราบยังไงฮะว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้นเนี่ยมันได้รับหรือยังข้อมูลนั้นเนี่ยได้ถูกส่งไปหรือยังแล้วก็ข้อมูลนั้นเนี่ยได้รับหรือยังนั้นเราจะทราบได้อย่างไรฮะ มันต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมตามกฎหมายมากำหนดนะครับเวลาที่ข้อมูล e นะเนี่ยได้ส่งหรือได้รับที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับเนี่ยและสถานที่นะเวลาเราส่งข้อมูล e ออกไปนั่นนี่นะใช่ไหมจะมีการส่งกฎหมายจะถือว่าเป็นการส่งนั้นเกิดขึ้นณสถานที่ใดเช่นตอนนี้นี่นะผู้บรรยายอยู่ที่กรุงเทพนี่นะใช่ไหมฮะผู้บรรยายก็สามารถใช้ระบบอีเมลนี่นะเช่นของธรรมศาสตร์ได้นะฮะผู้บรรยายเนี่ยเป็นเนี่ยนะผู้สอบผู้เนี่ยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี่นะระบบอีเมลของธรรมศาสตร์เนี่ยนะใช่ไหมฮะ
ั้นเนี่ยถ้าผู้บรรยายอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็สามารถรับส่งอีเมลที่ประเทศไทยได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดผู้บรรยายไปเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยไปพบกับมินออนไลน์นะที่นะเนบิโดนี่ที่พม่านี่นะฮะเพื่อจะบอกมินออนไลน์ว่ายุติเนี่ยนะไอการทำร้ายประชาชนสักทีหนึ่งนะใช่ไหมฮะผู้บรรยายนี่นะตอนที่ไปอยู่พม่านี่นะฮะใช่ไหมสามารถที่จะคอนเนคคือติดต่อกลับยังระบบอีเมลของธรรมศาสตร์ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ถูกไหมครับผู้บรรยายไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ประเทศไทยถึงจะติดต่อกับระบบของธรรมศาสตร์ได้นี่นะฮะระบบเนี่ยระบบเนี่ยนะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของธรรมศาสตร์ได้นะเนี่ยผู้บรรยายอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถติดต่อกับติดต่อกับระบบเนี่ยนะของเนี่ยต้นทางได้ถูกไหมครับเสมือนกับยังอยู่ที่ต้นทางเสมือนกับยังอยู่ที่ประเทศไทยผู้บรรยายไปอยู่ที่นิวยอร์กไปอยู่ที่ลอนดอนไปอยู่ที่บอมเบย์ไปอยู่ที่นะร่างกุ้งนี่นะก็สามารถเนี่ยที่จะติดต่อกลับมายังระบบเนี่ยเขาเรียกรีโมทโฮสต์เนี่ยระบบในต้นทางของธรรมศาสตร์ได้เนี่ยใช่ไหมเสมือนกับว่าผู้บรรยายยังอยู่ที่เดิมนั้นการส่งเนี่ยอีเมลนี่นะใช่ไหมไปส่งที่ไหนในโลกเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการสมมติผู้บรรยายไปอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยแล้วส่งอีเมลที่ลอนดอนหรือรับอีเมลที่ลอนดอนนั้นเนี่ยเราจะถือว่าผู้บรรยายเนี่ยส่งอีเมลที่ลอนดอนไหมหรือรับอีเมลที่ลอนดอนไหมหรือจะถือว่าผู้บรรยายเนี่ยส่งอีเมลที่ประเทศไทยและรับอีเมลที่ประเทศไทยนะฮะถึงแม้ว่าขณะนั้นผู้บรรยายจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการอยู่ที่ไหนในโลกนั้นนี่นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนั้นเนี่ยผู้บรรยายก็สามารถติดต่อกลับมายังระบบเดิมได้นี่นะฮะเห็นไหมฮะแบบนั้นกฎหมายเนี่ยจะคำนึงถึงข้อที่จริงนี้ไหมคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ไหมโดยถือว่าการส่งเกิดขึ้นเนี่ยนะณสถานประกอบการของผู้ส่งการรับเกิดขึ้นณสถานประกอบการผู้รับเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะจะได้อภิปรายกันต่อไปนะฮะนะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยเกี่ยวกับตัวผู้ส่งข้อมูลนะฮะบางทีเนี่ยเวลาสมมติว่ามีนายเอส่งข้อมูลไปนี่นะแต่มาบางทีอาจจะเป็นการส่งโดยระบบอัตโนมัติเป็นต้นเนี่ยนะจะถือว่าเมื่อระบบอัตโนมัติเนี่ยส่งข้อมูลไปเนี่ยนะนายเอจะเป็นเจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้ส่งหรือไม่หรือบางทีนี่นะนะฮะมีผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายเอเนี่ยเช่นนะฮะอาจจะเป็นเนี่ยคนรักของนายเอนี่นะเข้าไปในระบบอีเมลของนายเอเช่นเข้าไปซ้ายอีเมลของนายเอแล้วส่งในอีเมลออกไปข้างนอกเนี่ยไปสั่งซื้อต่างๆนี้เนี่ยนะจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นของนายเอไหมการที่มีบุคคลที่ใกล้ชิดนายเอนั้นเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะนะทำการส่งข้อมูลเนี่ยนะโดยที่นายเออาจจะไม่รับรู้เนี่ยนะแบบนั้นเนี่ยนายเอจะผูกพันไหมนายเอเนี่ยถูกถือเป็นผู้ส่งไหมเห็นไหมมันจะมีข้อสันนิษฐานทางกฎหมายอยู่บางประการนะครับนะทีนี้มาสู่เรื่องเนี้ยบางเรื่องด้วยเนี้ยนะที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาถึงแม้จะไม่ใช่เป็นประเด็นของการเกิดสัญญาเนี่ยนะแต่มันเกี่ยวข้องกับสัญญาเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของการปิดอากอร์สแตมการชำระอากอร์สแตมนี่นะหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็ได้กำหนดในกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการปิดอากอร์สแตมสำหรับเอกสารหรือตราสารเนี่ยที่สำคัญเนี่ยรวมทั้งสัญญาเนี่ยบางประเภทเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไอการปิดอากอร์สแตมนักศึกษาคงเห็นอากอร์สแตมในรูปกระดาษนะไออากอร์สแตมในรูปแบบกระดาษนั้นเนี่ยเขาติดลงบนกระดาษนะแต่พอสัญญามันเปลี่ยนรูปเนี่ยมันไม่ใช่ทำกันโดยใช้กระดาษอีกต่อไปนี่ใช่ไหมมันทำกันโดยใช้ข้อมูล e นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการในการปิดอากอร์สแตมเราจะเอากระดาษนี่ไปแปะจะไปปิดที่ข้อมูล e คงไม่ได้ดังนั้นนี่นะคงต้องมีรูปแบบใหม่คือการปิดอากอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์การปิดอากอร์สแตมเนี่ยในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยนะทำได้หรือไม่อย่างไรอย่าพูดคุยกันนะครับเนี่ยแล้วมีการนะคิดกันว่าในยุคใหม่นี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะต้องประทับถ้าหากนิติบุคคลเนี่ยจะต้องประทับตรานี่นะฮะจะต้องใช้ตราประทับนี่นะแบบกายภาพไหมหรือสามารถประทับตราได้โดยใช้วิธีการทางอีนะกฎหมายนี้ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประทับตรานิติบุคคลเนี่ยทางอีนะครับนะสุดท้ายนี่นะปัจจุบันเนี่ยมีข้อคำนึงถึงเนี่ยการพิสูจน์ตัวตนเยอะเนี่ยเช่นมีบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทนั้นเนี่ยบุคคลนั้นจะเป็นตัวจริงตัวปลอมก็เลยมีข้อคำนึงถึงเนี่ยนะฮะระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเนี่ยนะฮะก็มีการคำหนึ่งที่คิดกันมากคือ KYC นี่นะ Know Your Customers นะฮะเราจะทราบยังไงฮะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยนะเป็นลูกค้าของเราตัวจริงตัวปลอม Know Your Customer นะฮะดังนั้นก็มีความคิดว่าเออนะถ้าองค์กรธุรกิจนั้นนะ
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยนะจะมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเนี่ยนะแล้วก็ใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนี้นะแต่ถ้าหากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่นำมาใช้นั้นนี่นะมันดีเทคมันตรวจสอบว่าคนนั้นคือนาย A นาย B นาย C จะถือว่าคนนั้นคือนาย A นาย B นาย C ตัวจริงได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณากันนี้เนี่ยนี่ประเด็นเหล่านี้นั่นแหละนะฮะคือเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันภายในเวลา3ชั่วโมงนี้อาจจะเกินกว่า3ชั่วโมงด้วยซ้ำนะถึงแม้ว่าเนี่ยนะฮะการสอนเนี่ยจะมีเวลาสักเพียง3ชั่วโมงแต่บางทีเนี่ยนะผู้บรรยายจะใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเป็นการบรรยายในห้องเรียนเนี่ยบางทีอาจจะต้องเนี่ยนะย่นย่อเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเวลาเปิดปิดห้องเนี่ยตรงเวลาแต่เมื่อผู้บรรยายที่บ้านเนี่ยนะที่เรือนเนี่ยของผู้บรรยายนั้นเนี่ยนะไม่มีใครมาเปิดปิดห้องผู้บรรยายเปิดปิดเองนี้นะฮะดังการบรรยายเกินเวลาไปเนี่ยก็คงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรนะครับในนักศึกษาเองก็สามารถรับชมรับฟังการบรรยายเนี่ยในเวลาใดก็ได้อยู่แล้วนะครับนะฮะถึงแม้ว่าคณะนิสสัตย์จะชำระเงินค่าบรรยายให้ผู้บรรยายเพียง3ชั่วโมงเนี่ยแต่ผู้บรรยายก็เองก็อาจจะบรรยายเกินกว่า3ชั่วโมงเนี่ยนักศึกษาก็ได้กำไรไปนะครับนะฮะคงจะไม่มีใครบ่นนะนะก็มาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมครับในเรื่องของการแสดงเจตนาและการทำสัญญาโดยใช้วิธีการดังอีเนี่ยนะอย่างที่ผู้บรรยายบอกไปนะครับว่าเรามีการเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยรูปแบบจากการใช้กระดาษมาเป็นการใช้ข้อมูล e นี่นะฮะการเปลี่ยนรูปแบบจากกระดาษมาเป็นข้อมูล e นั้นนี่นะฮะเกิดขึ้นแม้กระทั่งในการทำสัญญานะครับในนั้นสัญญาที่มีการทำกันโดยใช้ข้อมูล e เนี่ยเราจะเรียกว่าสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั้นกระบวนการในการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยเราจะเรียกว่านะฮะเห็นไหมอิเล็กทรอนิกส์คอนแทคติ้งเห็นไหมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์คอนแทคติ้งคือการทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์แน่ๆนะครับนะนักศึกษาคงทราบแล้วเนี่ยนะผู้ใหญ่คงไม่จำเป็นจะพูดมากว่าเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายในการเนี่ยทำสัญญาทางอีได้เนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะทำสัญญาทางอีโดยใช้นอกจากใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างที่นักศึกษาเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้อะไรอีกฮะแท็บเล็ตเห็นไหมอาจจะมีการใช้นะแท็บเล็ตอาจจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยซึ่งก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กเครื่องหนึ่งนะครับนะใช่ไหมใช่เช่นนะผู้บรรยายใช้ iPhone เนี่ยผู้บรรยายอาจจะใช้โน้ตนะอันนี้อาจจะเป็นโน้ตนะแล้วอาจจะเป็นโน้ต10นะครับเนี่ยนะโน้ต10 plus นะใช้อะไรอีกฮะใช้อื่นอีกมากมายนี่นะครับนี่นะใช่ไหมก็สามารถที่ติดต่อเนี่ยกับโลกภายนอกสามารถที่จะช้อปปิ้งออนไลน์สามารถจะทำสัญญาทางอีได้เห็นไหมเนี่ยมันมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งแท็บเล็ตมีทั้งเนี่ยสมาร์ทโฟนนะมีอีกเยอะแยะเลยในเช่นนะทีวีเนี่ยโทรทัศน์นี่นะก็มีลักษณะที่เป็นสมาร์ททีวีเนี่ยสามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้สามารถพอติดต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้นะก็เหมือนกับว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนาฬิกาปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังพัฒนามาเป็นนาฬิกาแบบอัจฉริยะเลยเนี่ยสมาร์ทวอชนี่นะสามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยใช่ไหมนอกจากใช้ดูเวลาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้สามารถแม้กระทั่งช้อปปิ้งได้เนี่ยถ้าติดต่อกับเนี่ยอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถติดต่อเช่นกับเว็บไซต์ได้เป็นต้นแล้วแต่ว่าพื้นที่เนี่ยที่ออกแบบมันเพียงพอหรือไม่นะครับแต่นาฬิกาอาจจะใช้ช้อปปิ้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหรอกเพราะว่าพื้นที่หน้าปัดนี่เนี่ยมันมีพื้นที่น้อยถูกไหมครับไม่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่มีพื้นที่มากขึ้นนะครับหรือแท็บเล็ตเนี่ยที่มีพื้นที่ที่อาจจะกว้างนะหรือได้อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะฮะไอ้ธุรกรรมออนไลน์เนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์นี่นะตามสถิติที่เขาเก็บกันไว้นั้นนี่นะส่วนใหญ่แล้วจะมีการทำกันโดยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนนี่นะจะเป็น iPhone จะเป็นค่าย Android ก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้นี่นะแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เนี่ยไม่น้อยหน้าใครนะครับในเรื่องอะไรฮะในเรื่องของเนี่ยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการเนี่ยนะทำสัญญาหรือในการติดต่อเนี่ยต่างๆนั่นเนี่ยนะแม้กระทั่งในการเนี่ยนะทำธุรกรรมเนี่ยกับธนาคารเนี่ยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นต้นนี่ในประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆ นะส่วนไอกรณีของเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อการบันเทิงเนี่ยเช่นการถ่ายรูปมันประเทศไทยไม่เคยน้อยหน้าใครนะฮะอยากจะไปภัตตาคารเนี่ยจะไปนี่นะซื้อจะไปออเดอร์อาหารเนี่ยโอ้โหนะไปภัตตาคารทีหนึ่งพนักงานเสิร์ฟเอาอาหารมาวางบนโต๊ะนี่อย่าเพิ่งกินนะถ่ายรูปก่อนเนี่ยเมนู1เมนู2เมนู3นะโพสต์ท่าก่อน
อันนี้ลง Instagram อันนี้ลง Facebook อันนี้ลงอะไรเนี่ย Twitter เป็นต้นเนี่ยโอ้โหนะคนไทยไม่เคยน้อยหน้าใครนะครับนะจะเห็นว่าเนี่ยนะสติการใช้พวกเนี่ย IG ก็ดีนะเว็บโทษนะฮะไอ้ Facebook ก็ดีนะนี่นะ Twitter เนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆของโลกนะนะครับเนี่ยนะนักศึกษาในห้องนี้เองก็หลายคนนี่นะใช่ไหมฮะนะมีใครบ้างเนี่ยที่นะละจากโทรศัพท์มือถือได้เป็นวันๆน่ะน้อยในยุคนี้นะนะ5นาทีต้องดูโทรศัพท์เคลื่อนที่นะอีก5นาทีเนี่ยบางคนดูทุก2นาทีนะสมาธิไม่ค่อยมีหรอกสมัยในอดีตเนี่ยตอนที่ผู้บรรยายเนี่ยเป็นนักเรียนตัวเล็กๆนี่นะใช่ไหมแม้กระทั่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้นะนั่นอ่านหนังสือเนี่ยอ่านได้นานนะอ่าน3ชั่วโมงนี่จากเช้าถึงเที่ยงเนี่ยสบายๆปัจจุบันเนี่ยมีกี่คนนะที่สามารถอ่านหนังสือได้นี่นะทำการศึกษาได้นี่โดยละจะละสายตาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นนี่นะใช่ไหมฮะได้นี่ยาวนานถึง3ชั่วโมงนี่นะฮะน้อยมากนะครับนะอย่างเช่นคุณวีรยศนี่นะฮะนะคุณกวางนี่ในห้องบรรยายห้องนี้นั้นนี่นะนะน่าจะดูโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเนี่ยภายในทุกเนี่ย3นาทีนะครับนี่นะทีนี้ในการทำสัญญานี่นะปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาระบบขึ้นเช่นระบบบล็อกเชนขึ้นมานี่นะมีครับมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนี่นะออกแบบมานี่เพื่อประโยชน์ในการทำสัญญาเขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคนะหรือสัญญาอัจฉริยะเลยเราจะพูดคุยต่อไปด้วยนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรและมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายอะไรบ้างนะครับเนี่ยนี่คือรูปแบบของเทคโนโลยีที่เนี่ยสามารถใช้ในการทำสัญญานะครับในอนาคตนี่อาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายนะฮะเราไม่รู้เมื่อกี้มันก้าวไปอย่างรวดเร็วมากเนี่ย AI นี่ artificial intelligence หรือที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำงานแทนมนุษย์ตัดสินใจแทนมนุษย์เสมือนกับว่า AI เป็นมนุษย์เองนะในยุโรปเนี่ยมีการคิดกันว่าเนี่ยในเมื่อ AI นี่เนี่ยมันทำหน้าที่เนี่ยแทนมนุษย์ได้เสมือนกับเป็นมนุษย์เองนี่นะดังนั้นเนี่ยนะจะให้สัญชาติมันไหมจะให้นะตัว AI เนี่ยมีสภาพบุคคลไหมก็ไปไกลมากนะครับอันนั้นเนี่ยนะใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันในวันนี้หรอกนะครับเราติดตามความก้าวหน้าของโลกด้วยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นนี่นะการให้ AI เนี่ยมีสภาพบุคคลก็ดีการให้ AI มีสัญชาติก็ดีนั่นนี่นะฮะมันจะก่อให้เกิดคือมันจะเกิดเนี่ยนะขึ้นในเร็ววันไหมนะครับและมันก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่ตามมาอะไรบ้างอันที่เรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับคือเรื่องของการยอมรับให้มีการทำสัญญาทาง E ได้สัญญานี่เนี่ยทำขึ้นโดยใช้กระดาษไม่มีใครสงสัยนะครับนั่นคือเป็นการทำสัญญานะเกิดขึ้นได้สัญญาเกิดขึ้นได้โดยใช้กระดาษแต่ถ้าสัญญานี่นะถ้าคือประเด็นคือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยนะเนี่ยออกจากหมวดกระดาษมาเป็นหมวด E นะเนี่ยบุคคลสามารถทำสัญญาโดยใช้ข้อมูล E ได้หรือไม่ท่านสังคมทราบแล้วนะครับว่าสัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยนะโดยมีการทำอะไรบ้างฮะเนี่ยทำคำเสนอและคำสนองนะครับเนี่ยนะใช่ไหมดังนั้นนี่นะครับถามว่าทำคำการทำคำเสนอหรือคำสนองนี่นะสามารถกระทำโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมกล่าวคือใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแทนกระดาษได้ไหมนะครับจริงๆแล้วนี่นักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกับหลักหนึ่งที่ผมอยากได้อธิบายไปที่เรียกว่าหลักความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่จำได้ไหมฮะหลักความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่หรือ functional equivalence rule นี่นะใช่ไหมซึ่งในกฎหมายไทยนี่ก็ปรากฏอยู่ในมาตรา7แห่งพระบัญญัติว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544ไงจำได้ไหมฮะห้ามไม่ให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันทางกฎหมายและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายความว่าเนี่ยถ้าเราทำธุรกรรมโดยใช้วิธีการธรรมดาคือใช้กระดาษเนี่ยแล้วมันฟังก์ชันคือมันทำหน้าที่ได้มันมีผลทางกฎหมายมันสามารถฟ้องร้องบังคับกันได้เราก็สามารถทำธุรกรรมเดียวกันโดยใช้ข้อมูล E ได้ข้อมูล E เนี่ยที่นำมาใช้ในการทำธุรกรรมนั้นก็ต้องมีผลเนี่ยธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูล E ก็ต้องสามารถทำหน้าที่คือฟังก์ชันได้ในความหมายของการมีผลกฎหมายในความหมายของการฟ้องร้องบังคับกันได้นั้นเนี่ยเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารตามปกติคือใช้กระดาษนี่คือสิ่งที่เราได้ทราบมาแล้วดังนั้นจริงๆแล้วนี่นะถ้าเราใช้หลักความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่เนี่ยนะมาอธิบายนี่นะเราก็ได้ข้อสรุปว่า
บุคคลก็สามารถทำสัญญาโดยใช้ข้อมูล e ได้แน่นอนถ้าหากว่าทำสัญญาโดยใช้กระดาษแล้วมันฟังก์ชันคือมันทำหน้าที่ได้ในความหมายของการมีผลกฎหมายในความหมายของการฟ้องร้องกันได้เราก็สามารถทำสัญญาโดยใช้ข้อมูล e ได้สัญญาที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูล e นั้นเนี่ยก็ต้องมีผลกฎหมายเฉกเช่นเดียวกันกับสัญญาที่ทำขึ้นโดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบธรรมดาคือใช้กระดาษเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเราสามารถใช้เนี่ยนะหลักเรื่องของความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่มาอธิบายได้เลยแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนนี่นะกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นี่นะของนี่นะประเทศต่างๆรวมทั้งของไทยนี่นะที่ไปรับเนี่ยต้นแบบมาจากนี่นะโมเดลนี่นะมาจากนี่นะกฎหมายแม่แบบของอาร์ซิทรานี่นะว่าด้วยอีคอมเมิร์ซนี่นะก็จะมีบทบัญญัติต่างหากเนี่ยที่มีการรับรองนี่นะให้สัญญาเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูล e ได้เนี่ยบทบัญญัติซึ่งเนี่ยรับรองว่าบุคคลสามารถทำคำเสนอหรือคำสนองโดยใช้ข้อมูล e ได้เนี่ยสัญญาที่เกิดขึ้นโดยมีการทำคำเสนอหรือคำสนองนี่เนี่ยโดยใช้ข้อมูล e นั้นเนี่ยไม่ถูกปฏิเสธความมีผลกฎหมายเนี่ยโดยยกเหตุผลเพียงว่ามันใช้ข้อมูล e ไม่ได้ใช้กระดาษเห็นไหมฮะบทบัญญัติของกฎหมายไทยเนี่ยก็คือมาตรา13นะครับเนี่ยมาตรา13ของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง e นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากขออนุญาตไปเช็คหน้าจอนิดหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามีข้อขัดข้องอะไรบ้างหรือไม่นะครับโอเคปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อขัดข้องเราบรรยายมาเป็นเวลาประมาณสัก26นาทีแล้วในปัจจุบันนะครับนะฮะนะฮะทีนี้ต่อไปนะครับเนี่ยนะเราจะมาดูเนี่ยนะในเรื่องนี้ต่อไปนะครับเนี่ยนะกฎหมายยอมให้มีการทำคำเสนอหรือคำสนองนี่นะโดยใช้ข้อมูล e ได้มาดูเนี่ยนะตัวบทของมาตรา13นี้นะครับมาตรา13ของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2514ของไทยนะครับเนี่ยตามกฎหมายไทยนี่มาตรา13บัญญัติไว้ว่าคำเสนอหรือคำสนองดูนะคำเสนอหรือคำสนองในการทำสัญญาอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ทำคำเสนอหรือคำสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี่คือบทบัญญัติที่ประกาศว่านะครับจากนี้ไปไม่ต้องกังวลในการใช้ข้อมูล e ในการทำสัญญาเนี่ยบุคคลสามารถทำคำเสนอหรือคำสนองนะโดยใช้ข้อมูล e ได้นะหากบุคคลใดเนี่ยทำคำเสนอหรือคำสนองเนี่ยนะในการทำสัญญานี่นะโดยใช้ข้อมูล e นะสัญญาที่เกิดสัญญานั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีผลสัญญานั้นไม่ถูกปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดหรือไม่มีผลเนี่ยโดยอ้างเหตุผลเพียงว่าเนี่ยมันเป็นคำเสนอหรือคำสนองในรูปแบบข้อมูล e ไม่ได้ใช้กระดาษเห็นไหมถ้าหากจะปฏิเสธนะถ้าจะปฏิเสธผลกฎหมายของสัญญาเนี่ยจะต้องปฏิเสธโดยยกเหตุอื่นไม่ใช่เพียงเพราะเหตุที่ว่าได้มีการทำคำเสนอหรือคำสนองในรูปแบบของข้อมูล e เห็นไหมครับเนี่ยนะนี่คือเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่นะปลดล็อกเราเนี่ยนะให้ใช้ข้อมูล e ในการทำสัญญาได้ไม่จำเป็นจะต้องผูกติดกับกระดาษเสมอไปจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนถามว่าเอแล้วทำไมจะต้องมีมาตราต่างหากขึ้นมาล่ะทำไมเราเนี่ยนะเรามีมาตรา7อยู่แล้วอะมาตรา7ที่รองรับหลักความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่นักศึกษาคงศึกษาแล้วเนี่ยมาตรา7ใช่ไหมจำได้ไหมที่บัญญัติว่าเนี่ยห้ามมิให้ปฏิเสธเนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวนะห้ามมิให้ปฏิเสธเนี่ยนะข้อความใดเนี่ยเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นเนี่ยใช่ไหมข้อความใดเนี่ยไม่พึงถูกปฏิเสธความมีผลต่อกฎหมายหรือใช่ไหมการบังคับใช้กฎหมายเพียงเพราะเหตุที่ว่าข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี่คือหลักความเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ทำไมบทบัญญัตินั้นจึงไม่เพียงพอล่ะทำไมจะต้องมีมาตรานี้ขึ้นมาอีกล่ะทำไมจะต้องมีมาตรา13ขึ้นมาต่างหากอันนี้เนี่ยนะเราคงหาคำตอบได้ถ้าเราไปอ่านคำอธิบายประกอบกฎหมายแม่แบบนะครับบอกแล้วว่าเนี่ยการทำความเข้าใจกฎหมายไทยเนี่ยก็ต้องไปอ่านเนี่ยนะคำอธิบายประกอบกฎหมายแม่แบบของอาร์ซิทรานว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตลอดจนกฎหมายแม่แบบนี่นะว่าด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะ
รวมทั้งนี่นะต้องไปอ่านคำอธิบายประกอบเนี่ยนะอนุสัญญาสเปเชียลว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศปี2005เนี่ยเพราะว่าทั้ง3เนี่ยนะทั้ง3ฉบับนี้เนี่ยคือกฎหมายแม่แบบของอาซิตรานว่าด้วยอีคอมเมิร์ซกฎหมายแม่แบบของอาซิตรานว่าด้วยเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ซิกเนเจอร์สแล้วก็อนุสัญญาของสเปเชียลว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทางอีในสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยปี2005นี้เนี่ยกฎหมายแม่แบบนี่นะอีคอมเมิร์ซนี่นะอันนี้ปี96นะ1996กฎหมายแม่แบบเนี่ยว่าด้วยเนี่ยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้ปี2001ส่วนเนี่ยคอนเวนชั่นอนุสัญญาสหประชาชาตินี่เนี่ยว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทางอีในสัญญาร่วมประเทศนั้นเนี่ยอันนี้ปี2005ทั้ง3ฉบับนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของกฎบัญญัติของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะในส่วนของมาตรา13นี่นะอันนี้เนี่ยเป็น13เดิมที่มีอยู่เดิมในพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพ.ศ. 2544นะฮะใช่ไหมที่มีต้นแบบมาจากกฎหมายแม่แบบของอาซิตรานี่ว่าด้วยอีคอมเมิร์ซนะฮะถ้าเราไปอ่านคำอธิบายประกอบกฎหมายแม่แบบเนี่ยว่าด้วยอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยเราจะได้ความว่าเหตุที่ต้องมีบทบัญญัติต่างหากนะเนื่องมาจากว่าบางประเทศนะเขามีความกังวลในเรื่องของไอ้ระบบอัตโนมัตินี่แหละที่ถูกนำมาใช้แทนมนุษย์นะใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยตอนที่มีการสร้างในกฎหมายแม่แบบว่าด้วยอีคอมเมิร์ซนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีข้อกำหนึงถึงยังไม่ค่อยมีคำที่เรียกว่า AI นะบัญญัติประดิษฐ์เนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังตอนที่นะสมัยที่มีการจัดทำในกฎหมายแม่แบบว่าด้วยอีคอมเมิร์ซนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นยุคเขาเรียกยุค EDI นะยุคเนี่ยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นี่นะใช่ไหมแล้วแบบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่นะก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยของทั้งสองฝั่งนี่นะฝั่ง A ฝั่ง B นี่นะมันถูกโปรแกรมนะให้สามารถติดต่อกันได้นะมนุษย์เนี่ยเพียงแต่ต้องเพียงแต่โปรแกรมมนุษย์เนี่ยเพียงแต่คิดค้นโปรโตคอลนี่นะนะเพื่อให้ในคอมพิวเตอร์2เครื่องเนี่ยหรือมากกว่า2เครื่องมันคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องเสมือนกับมนุษย์เนี่ยคุยกันเองโดยที่มนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นโดยตรงผู้บรรยายเคยยกอย่างแล้วใช่ไหมฮะเช่นเนี่ยเวลาเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้านี่นะพอเราจะซื้อของอย่างเช่นเนี่ยซื้อแชมพูสระผมเนี่ยสินค้านี่นะทุกรายการปัจจุบันนี่มันก็มีบาร์โค้ดติดอยู่เนี่ยพอเราจะชำระเงินนี่นะใช่ไหมฮะเราก็ต้องนำสินค้าไปที่จุดแคชเชียร์เนี่ยแล้วก็แคชเชียร์ก็จะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อ่านบาร์โค้ดเนี่ยจากนั้นนี่นะเนี่ยคอมพิวเตอร์ของห้างนี่มันถูกบันทึกไว้ว่าอ๋อสินค้ารายการนี้ถูกขายไปแล้วใช่ไหมถูกขายไปทีละ1 1 1 1 1พอสินค้ารายการนี้มันจะหมดสต็อกนี่นะคอมพิวเตอร์ของห้างมันรู้เองนะมันดีเช็คมันตรวจสอบได้เองนี่นะมันก็จะส่งคำสั่งซื้ออัตโนมัติไปเลยไปยังผู้ผลิตเห็นไหมหรือไปยังดีลเลอร์ใหญ่นี่นะใช่ไหมนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องสั่งซื้อเองมนุษย์แค่โปรแกรมนี่นะมนุษย์แค่ออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบโปรแกรมออกแบบโปรโตคอลนี่นะเพื่อใช้คอมพิวเตอร์นั้นมันสามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอัตโนมัติแทนมนุษย์พอปลายทางนี่นะได้รับคำสั่งซื้อนั้นนี่นะระบบคอมพิวเตอร์ของปลายทางเองก็จะเช็คสต็อกอัตโนมัติเลยนะว่ามีคำสั่งซื้อเนี่ยแชมพูรายการแชมพูยี่ห้อดีนั้นนี่นะเป็นจำนวนเนี่ยนะนะ100โหลนะคอมพิวเตอร์เองก็จะเช็คสต็อกอัตโนมัติเลยนะว่าโอ้ในสต็อกของเรานี้นี่นะมีสินค้านี้เนี่ยเพียงพอตามคำสั่งซื้อไหมถ้าเพียงพอนี่นะคอมพิวเตอร์ของปลายทางเนี่ยนะก็จะเนี่ยตอบรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติเลยเห็นไหมแล้วมนุษย์ไม่ต้องอยู่ที่นั่นมนุษย์เนี่ยแค่โปรแกรมเครื่องมนุษย์แค่คิดค้นซอฟต์แวร์มนุษย์แค่คิดค้นโปรโตคอลนี่นะที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันสามารถคุยกันรู้เรื่องเสมือนกับมนุษย์อยู่ที่นั่นเห็นไหมอันนั้นนี่นะอันนั้นแหละคือระบบ EDI เนี่ยสมัยนั้นนี่นะคำว่า AI ยังไม่มาหรอกยังไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็น AI รูปแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยประเทศหลายประเทศนั้นก็มีความกังวลว่าเออนะเวลานี่นะมนุษย์นี่นะไปใช้คอมพิวเตอร์นี่นะทำหน้าที่แทนมนุษย์นี่นะมนุษย์เนี่ยไปโปรแกรมระบบต่างๆนี่คอมพิวเตอร์ต่างๆนี้เนี่ยเพื่อให้มันทำหน้าที่แทนมนุษย์นั้นเนี่ยโดยมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยตรงนั้นเนี่ยเวลาคอมพิวเตอร์นี่นะหรือเวลาระบบเนี่ยอัตโนมัตินี่นะมันส่งคำสั่งซื้อมันส่งข้อความใดไปนั้นนี่นะเราจะถือว่าเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนาของมนุษย์ไหมเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเขาเรียกว่าไม่ได้มี direct human intervention ไม่ได้มีการกระทำของมนุษย์เนี่ยโดยตรงถูกไหมครับบางประเทศนี่นะเขากังวลว่ากฎหมายของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้กฎหมายของเขาอาจจะถูกตีความว่าเนี่ยในเมื่อมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยตรงมนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นนี่นะ
ดังนั้นการแสดงเจตนาที่กระทำโดยระบบอัตโนมัติดังกล่าวนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการแสดงเจตนาของมนุษย์เห็นไหมเพราะมีข้อกังวลเช่นนี้เนี่ยนะเขาก็เลยไปสร้างบทบัญญัติพิเศษขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราก็ไปลอกมาเป็นมาตรา13นี่แหละบทบัญญัติที่บอกว่านี่นะนะไอในการทำสัญญานั้นเนี่ยจะมีการทำคำเสนอหรือคำสนองเนี่ยในรูปแบบข้อมูล e ก็ได้ถ้าเราทำสัญญาโดยใช้ข้อมูล e ในการทำคำเสนอหรือคำสนองห้ามไม่ให้ปฏิเสธความมีผลของสัญญานั้นเพียงเหตุที่ว่ามีการทำคำเสนอหรือคำสนองในรูปแบบข้อมูล e เห็นไหมดังนั้นการที่มีบทบัญญัตินี้โดยตรงเนี่ยก็เกิดจากข้อกังวลของหลายประเทศที่บอกที่กังวลว่าเนี่ยนะถ้ามีการเนี่ยทำการนะถ้ามีการส่งเนี่ยนะถ้ามีการเนี่ยเซ็นเจตนาโดยระบบอัตโนมัติเนี่ยนะโดยมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยตรงนั้นเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการตีความว่ามันไม่ใช่การทำของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วนี่ในหลายประเทศเองก็ไม่ได้คิดหลายประเทศเองก็ไม่ได้มีปัญหาข้อกังวลดังกล่าวนั้นนะไอ้การแสดงเจตนาเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นของไทยเนี่ยมันก็สามารถทำได้เนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะเช่นนะผู้บรรยายบอกว่าผู้บรรยายมีโทรศัพท์หลายเครื่องมากเลยนะเครื่องนี้เครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งที่ใช้อัดวิดีโออยู่นี่นะมีแท็บเล็ตอีกนะอีกหลายเครื่องนี้เนี่ยนะผู้บรรยายจะขายเนี่ยสมมติขาย iPhone เนี่ยนี่นะให้นักศึกษานะครับแต่เนี่ยอันนี้คือคำเสนอของผู้บรรยายเนี่ยผู้บรรยายรู้ว่านักศึกษานี่นะอาจจะตัดสินใจตอนนี้ไม่ได้เนี่ยให้ตัดสินใจเนี่ย7วันนี่นะเห็นไหมแล้วก็รู้ว่านักศึกษานี่นะก็จะไม่สามารถติดต่อทางวิธีการสมัยใหม่ได้เพราะนักศึกษานี่จะมีกำหนดไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าเป็นเวลา7วันเช่นวีรยศนี่นะกำลังจะไปปฏิบัติธรรมที่ป่าช้านี่7วันนี่นะใช่ไหมก็ติดต่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้นั่นเนี่ยนะผู้บรรยายก็บอกวีรยศว่าวีรยศเนี่ยถ้าวีรยศเนี่ยประสงค์ที่จะสนองรับคำเสนอของผู้บรรยายนะก็สามารถจุดควันไฟขึ้นมาเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะพอผู้บรรยายนี่เห็นควันไฟสีเขียวเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมฮะลอยขึ้นมาจากป่าช้าเนี่ยที่อยู่ไกลโพ้นไปเนี่ยในหุบเขาเนี่ยนะก็จะรู้ว่านั่นคือคำสนองของวีรยศเห็นไหมฮะอันนั้นก็เป็นคำสนองได้เป็นการแสดงเจตนาได้อยู่แล้วแล้วกฎหมายของไทยนี่ไม่ได้จำกัดหรอกว่าการแสดงเจตนาจะต้องกระทำโดยวิธีใดใช่ไหมดังนั้นการแสดงเจตนาโดยใช้ข้อมูล e นั้นเนี่ยมันก็เป็นการแสดงเจตนารูปแบบหนึ่งถูกไหมครับแต่หลายประเทศนั้นก็มีข้อกังวลกันไงว่าเออนะเกรงว่าเดี๋ยวถ้ามีการใช้นี่นะไอ้ระบบอัตโนมัติแทนทำการแทนมนุษย์นั้นเดี๋ยวเกรงกันว่าเนี่ยจะเป็นการตีความจะมีการตีความกันว่านี่นะไอ้ข้อความที่ส่งออกไปโดยระบบอัตโนมัติดังกล่าวนั้นเนี่ยโดยที่มนุษย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นโดยตรงนั้นเนี่ยเกรงว่าตีความกันว่ามิใช่เป็นการแสดงเจตนาของมนุษย์แต่ก็เลยนำมาสู่การเขียนนี่นะบทบัญญัติเนี่ยต่างหากเนี่ยที่ประกาศว่าที่บัญญัติว่าเนี่ยสัญญาสามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้วิธีการอีสัญญาสามารถเกิดขึ้นได้โดยมีการทำคำเสนอหรือคำสนองในรูปแบบข้อมูล e ถ้ามีการทำคำเสนอหรือคำสนองโดยใช้ข้อมูล e นั้นเนี่ยห้ามไม่ให้ปฏิเสธว่าสัญญาไม่มีผลโดยยกเหตุผลเพียงว่ามันมีการทำคำเสนอหรือคำสนองโดยใช้ข้อมูล e เหตุผลนี้ไม่เพียงพอนะครับถ้าจะปฏิเสธสัญญานี่นะถ้าปฏิเสธความสมมติสัญญาความสมมติของสัญญาถ้าจะปฏิเสธเนี่ยการมีผลบังคับใช้ของสัญญานั้นเนี่ยก็ต้องปฏิเสธโดยยกเหตุผลอื่นไม่ใช่เหตุผลเพียงว่าสัญญานี้ได้มีการทำคำเสนอหรือคำสนองโดยใช้ข้อมูล e นะเหตุผลนี้ไม่เพียงพอนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือเนี่ยนะบทบัญญัติมาตรา13ของพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา13ทับ2เข้าไปในการแก้ไขพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เนี่ยนะเนี่ยโดยพระบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฉบับที่3พ.ศ. 2562นี่นะ62หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยนะน่าจะ62นะครับนะเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเนี่ยบทบัญญัติมาตรา13ทับ2ขึ้นมาเหตุที่มีการเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านตัวบทนะครับผู้บรรยายเล่าให้ฟังว่าก็ปัจจุบันนี้นะได้มีการใช้นี่นะระบบอัตโนมัตินี่นะระบบแลกเปลี่ยนระบบข้อมูลอัตโนมัตินี่นะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเนี่ยนะฮะ automated message system นะฮะระบบเนี่ยข้อมูลอัตโนมัตินี่นะ
นำมาใช้เนี่ยทำการแทนมนุษย์กล่าวคือมนุษย์ไม่ต้องส่งข้อมูลเองนะแต่ระบบและระบบเนี่ยนะระบบข้อมูลอัตโนมัตินี้เนี่ยนะ automated message system นี่นะมันทำการแทนมนุษย์มันถูกโปรแกรมไว้อะเห็นไหมอันนี้เนี่ยนะก็เป็นยุค AI โดยแท้เลยเนี่ยเป็นยุค artificial intelligence โดยแท้เห็นไหม AI นี่มันทำการแทนมนุษย์เนี่ยมันตัดสินใจแทนมนุษย์เนี่ยนะเรียกว่า autonomous decision เนี่ยมันทำการแทนมนุษย์เนี่ยนะเห็นไหมเสมือนกับเป็นมนุษย์เองด้วยซ้ำไปมันฉลาดกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำเนี่ยมีการใช้เนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EDI ยุคแรกๆจนมาเป็นระบบ AI นี่นะปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้นะใช่ไหมฮะมันทำการแทนมนุษย์นี่นะเพราะนั้นนี่ก็เลยเกิดข้อกังวลอย่างกว้างขวางอีกคล้ายๆกับตอนที่มีมาตรา13อ่ะคล้ายๆตอนที่เนี่ยมีบทบัญญัติเนี่ยมีบทบัญญัติต่างหากที่ให้เราทำคำเสนอและคำสนองโดยใช้วิธีการ E ได้นั่นแหละใช่ไหมการใช้ AI อย่างมากนี่เนี่ยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเออนะถ้ามีการทำธุรกรรมนี่นะโดยมีการติดต่อมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมี2 สถานการณ์เนี่ยคือ1ระหว่างนี่นะระหว่างระบบข้อมูลหรือข้อความระบบข้อมูลอัตโนมัตินี่นะและบุคคลธรรมดาผู้บรรยายพูดง่ายๆคืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่ติดต่อกันเนี่ยสถานการณ์ที่มีการติดต่อกันปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนบุคคลธรรมดานี่นะกับเครื่องเห็นไหมเครื่องนี้ผู้บรรยายหมายถึงระบบอัตโนมัตินะแต่ใช้คำง่ายๆว่าเครื่องติดต่อกันเนี่ย interaction ระหว่างคนกับเครื่องหรือเห็นไหมอู๋โดยการติดต่อกันระหว่างใครฮะระหว่าง automated message systems คือระหว่างเครื่องกับเครื่องมีการติดต่อมีการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยติดต่อกันระหว่างระบบข้อมูลอัตโนมัติด้วยกันเห็นไหมมีสองสถานการณ์เนี่ยคือ1คนกับเครื่อง2นี่คือเครื่องกับเครื่องเห็นไหมแบบนี้เนี่ยนะในเมื่อเนี่ยนะในกรณีของคนกับเครื่องเนี่ยเขาได้นอนไฟหนึ่งเป็นเครื่องถูกไหมครับเนี่ยนะใช่ไหมเครื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยไอ้ระบบข้อมูลอัตโนมัติดังกล่าวนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่แทนมนุษย์นั่นเองถูกไหมครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยการติดต่อระหว่างคนกับเครื่องเนี่ยแสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเครื่องนี่นะฮะเห็นไหมมันเป็นในตัวแทนทาง e เขาเรียก e agent ตัวแทนทาง e เนี่ยนะเนี่ยของมนุษย์นั่นเองนะฮะใช่ไหมส่วนการติดต่อระหว่างเครื่องกับเครื่องนี่นะอันนั้นเป็นการติดต่อระหว่าง e agent ด้วยกันนะฮะเครื่องที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์เนี่ยก็มีการเกรงกันว่าเอในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ติดต่อกันระหว่างคนกับเครื่องหรือเครื่องกับเครื่องนี้เนี่ยเกรงกันว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงนะมนุษย์เนี่ยไม่ได้เข้ามารีวิวคือทบทวนการดำเนินการของระบบอัตโนมัตินี่นะหรือมนุษย์เนี่ยไม่ได้เข้ามาดำเนินการเนี่ยไม่ได้เข้ามาอินทรีย์เห็นไหมไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยหรือแทรกแซงในกระบวนการต่างๆนี่นะเนี่ยเกรงกันว่าเดี๋ยวมันจะตีความกันว่ามิใช่เป็นการกระทำของมนุษย์ก็เลยมีบทบัญญัติพิเศษขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะบทบัญญัติพิเศษดังกล่าวนี้เนี่ยนะในระดับโลกประเทศนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนที่มีการจัดทำอนุสัญญาเห็นไหม UN Convention นี่นะอนุสัญญาของ UNว่าด้วยนะสัญญาว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทาง e ในสัญญาระหว่างประเทศนี่นะมีบทบัญญัติมาตรา12ของอนุสัญญาดังกล่าวนี้นี่นะที่นะกำหนดว่าเนี่ยตั้งแต่อ่านข้อความนะเห็นไหม a contract formed by the interaction of an automated message system and a message person who by the interaction of automated message systems shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contracts สัญญาซึ่งเกิดขึ้นโดยการติดต่อกันระหว่างระบบข้อมูลอัตโนมัติและบุคคลธรรมดาหรือโดยการติดต่อนี่นะระหว่างนะระบบข้อมูลอัตโนมัติด้วยกันเนี่ยจะไม่พึงถูกปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้จากกฎหมายการบังคับใช้นี่นะโดยอาศัยเหตุเพียงว่า
นะมิได้มีบุคคลธรรมดาเนี่ยนะทบทวนหรือเนี่ยเข้ายุ่งเกี่ยวในเนี่ยนะในการกระทำเนี่ยการกระทำเนี่ยนะที่เกิดขึ้นโดยระบบข้อมูลอัตโนมัตินั้นเนี่ยหรือเนี่ยนะในผลแห่งสัญญานั้นเนี่ยนะใช่ไหมในสัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่คือบทบัญญัติที่มารองรับการเกิดขึ้นของ AI คือปัญญาประดิษฐ์โดยตรงเลยถามว่าเอแล้วไอ้บทบัญญัติมาตรา13เดิมอ่ะนะที่มันจริงๆมันมีที่มาจากนี่นะไอ้บทบัญญัติของกฎหมายแม่แบบของซิตรอนเนี่ยว่าในอีคอมเมิร์ซนี้ไม่พอเหรอก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าไอ้การเกิดขึ้นของมาตรา13เนี่ยนะที่มีที่มาจากไอ้บทบัญญัติของในโมเดล Law on E-commerce นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากข้อกังวลที่ว่าเอเกรงว่านี่นะไอ้กรณีที่เนี่ยมนุษย์เนี่ยใช้ EDI เนี่ยใช้ EA เช่นเนี่ยเป็น EDI นะเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีข้อกังวลว่าพอ EDI นี่มันทำการแทนมนุษย์นี่นะมันจะไม่ใช่เป็นการกระทำของมนุษย์ก็เลยมีมาตรานี้ขึ้นมาที่นั่นมาตรา13เดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รองรับในการใช้ AI อยู่แล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็มีการเพิ่ม 13/2 เข้าไปอีกซึ่งก็ไปลอกมาจากมาตรา12เนี่ยของเนี่ยอนุสัญญา UN ว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศนั่นแหละถูกมั้ยครับถามว่าถ้าไม่มีมาตรานี้เนี่ยมาตรา13ของเราเดิมเนี่ยนะพอมั้ยตอบว่าพอนะเนี่ยมาตรา 13/2 เนี่ยที่มันจะขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาโดยพระบัญญัติฉบับที่3นี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรใหม่เลยนะครับเนี่ยมันลอกมาจากมาตรา12ไงของ UN Convention นะฮะแต่ถามว่าถ้าไม่มีมาตรา 13/2 นี้เนี่ยนะถามว่ามาตรา13เดิมนี่นะฮะใช้ได้ไหมตอบว่าใช้ได้นะแต่จริงๆแล้ว13กับ 13/2 เนี่ยมันก็ซ้ำซ้อนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเขียนขึ้นมานี่นะเพิ่มขึ้นมานี่เพียงเพื่อให้มันทันสมัยเนี่ยเพราะเป็นไปตามเนี่ยความคิดใหม่ของเนี่ย UN นี่ที่เขาเขียนไว้ในมาตรา12ของอนุสัญญาของ UN นี่นะฉบับเนี่ยปี2005เนี่ยอนุสัญญาของ UN เนี่ยว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทาง E ในสัญญาระหว่างประเทศนั่นเองนะครับนี่นะใช่ไหมก็ไม่มีอะไรถึงแม้จะมีความซ้ำซ้อนนี่นะถึงแม้ว่ามาตรา 13/2 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้มันจะซ้ำซ้อนกับ13เนี่ยมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรนะมันเป็นผลดีด้วยซ้ำคือโอเคละมันจะไม่เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูมาตรา 13/2 นิดนึงนะครับเนี่ยถ้อยคำของมันนี่นะห้ามีให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทำโดยการโต้ตอบระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมฮะถึงไอ้คำว่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เราเนี่ยไปลอกมาจากคำว่าAutomated Message System เนี่ยของ UN Convention ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะใช้คำไทยว่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เลยนะไม่ควรจะมีคำว่าแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าตัวภาษาอังกฤษเองก็ไม่มีคำว่าแลกเปลี่ยนนะพอไปใช้คำนี้เนี่ยนะมันก็จะไปสับสนเนี่ยนะกับไอ้คำเดิมที่ใช้อยู่ในพรบนี้คือคำว่าระบบแลกเปลี่ยนนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ที่เราไปลอกคำว่า EDI อ่ะระบบแลกเปลี่ยนเนี่ยนะระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นความสับสนว่าไอ้เนี่ยนะมันคือ EDI นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ EDI เลยนะมันคือเนี่ยไอ้ระบบข้อมูลอัตโนมัตินี่นะระบบใดก็ได้รวมไปถึงบล็อกเชนรวมไปถึงนี่นะไอ้กรณีของการใช้ AI ในปัจจุบันนะอันนี้เนี่ยตอนที่มีการร่างกฎหมายมานี่นะไม่มีใครมาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานี่ก็เลยเกิดความสับสนไงกับไอ้คำเดิมเนี่ยไอ้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยที่หมายถึง EDI อ่ะบางคนนี่นะไปสับสนว่าเนี่ยไอ้คำว่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอัตโนมัตินี้คือ EDI ไม่ใช่นะครับนะผู้บรรยายนี่นะได้แปลกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นสังเกตให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็เนี่ยพอส่งมอบงานเนี่ยนะทางเนี่ยนะผู้รับผิดชอบนี่นะก็ถามผู้บรรยายว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้คำให้เหมือนเดิมอ่ะกับไอ้คำเนี่ยนะที่ใช้อยู่ในพรบไอ้พรบฉบับเดิมอ่ะใช่ไหมไอ้คำว่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะที่ใช้คำว่า EDI อ่ะใช่ไหมผู้บรรยายบอกว่าเห็นไหมคุณเองก็สับสนนะนี่แหละนะเพราะคุณต้องดูที่มาของมันไอ้คำว่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง E อัตโนมัติที่ใช้อยู่ในมาตรา 13/2 นี้เนี่ยมันไม่ใช่ EDI มันคือเนี่ย Automated Message System
นะครับคนละเรื่องกับ EDI นะจริงแล้วเนี่ยตอนขั้นตอนการร่างกฎหมายมาผู้ร่างกฎหมายเนี่ยไม่ควรใช้คำนี้เลยเนี่ยควรจะใช้คำว่าระบบข้อมูลอัตโนมัติแค่นี้นะไม่ต้องมีคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับเพราะไปสับสนกับ EDI ที่ใช้อยู่เดิมในกฎหมายฉบับเดิมอ่ะนะครับเนี่ยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ EDI อ่ะนะฮะทีนี้กลับมาที่ 13.2 เห็นไหมเราลอกมาจากมาตรา12ของเนี่ยอนุสัญญาปี2005เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ของสัญญาที่ทำโดยการโต้ตอบเห็นไหมโต้ตอบ interaction เนี่ยระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง e อัตโนมัติกับบุคคลธรรมดาอันนี้กรณีแรกคือระหว่างเครื่องกับคนหรือเห็นไหมคือกรณีที่2เนี่ยระหว่างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง e อัตโนมัติด้วยกันเห็นไหมอันนี้คือเครื่องกับเครื่องเพียงเพราะเหตุที่ไม่มีบุคคลธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องในการดำเนินการในแต่ละครั้งที่ทำโดยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง e อัตโนมัติหรือในผลแห่งสัญญาเห็นไหมนั้นมาตรา 13.2 ที่เพิ่มมาเนี่ยลอกมาจากนี่นะมาตรา 12 ของอนุสัญญาสัพยชาติว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารนะฮะทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศปี2005เลยนะครับไม่มีอะไรใหม่นะครับเนี่ยทีนี้สรุปแล้วคือว่าในการทำสัญญานี่นะเราก็สามารถทำนี่นะโดยใช้เนี่ยวิธีการทาง e เนี่ยคือใช้ข้อมูล e เนี่ยโดยไม่ต้องกังวลว่าสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นมันจะไม่มีผลกฎหมายปลดล็อกให้กฎหมายได้อนุญาตให้เราสามารถทำคำเสนอหรือคำสนองเนี่ยนาย A นาย B บริษัท A บริษัท B เนี่ยจะใช้วิธีการ E ในการทำคำเสนอหรือคำสนองก็ได้นะแต่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้วิธีการ E นะ A อาจใช้กระดาษ B อาจ A อาจเสนอโดยใช้กระดาษ B อาจสนองรับโดยใช้อีเมลหรือทั้งสองฝ่ายอาจจะใช้วิธีการ E ทั้งคู่ A อาจจะส่งอีเมลไปยัง B เนี่ยเสนอขายสินค้าให้ B B อาจจะตอบเนี่ยอาจจะตอบรับเนี่ยคือสนองรับกับเสนอของ A เนี่ยโดยการส่งข้อความทาง LINE เป็นต้นเห็นไหมอันนี้เนี่ยทั้งคู่ใช้ E เนี่ยแต่ไม่จำเป็นที่ทั้งคู่ต้องใช้ E นะฝ่ายหนึ่งใช้กระดาษอีกฝ่ายหนึ่งใช้ E ก็ได้นะครับเนี่ยนะอันนี้เนี่ยจากที่มีมาตรา13ก็ดีมาตรา13ทับ2ก็ดีนะนี่เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำคำเสนอหรือคำสนองโดยใช้วิธีการ E ได้นะดังนั้นเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถจะใช้วิธีการ E เนี่ยแม้กระทั่งใช้ระบบบล็อกเชนเห็นไหมบล็อกเชนนี่นะฮะไอ้บล็อกเชนนี่นะถูกนำมาใช้ในการทำสัญญาทาง E อย่างมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผู้บรรยายจะบรรยายให้จบในกรณีของบล็อกเชนนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน้าจอแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะฮะที่หน้าจอนั้นยังปกติอยู่เนี่ยเวลาบรรยายก็ล่วงมาที่ประมาณสัก52นาทีแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผู้บรรยายจะบรรยายต่ออีกประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวเราจะได้มีการพักกันเนี่ยประมาณสักเนี่ย5ถึง10นาทีนะครับการบรรยายในวันนี้ก็น่าใช้เวลาประมาณสักน่าจะ3ชั่วโมงกว่านะครับเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยสไลด์ที่เนี่ยบรรยายนี่ไปนี่มีแค่10สไลด์เท่านั้นเองนะฮะจากสไลด์เต็มเนี่ย100กว่าสไลด์นะครับเราไปแค่ได้แค่ 10% เองนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปเร็วกว่านี้นะครับในช่วงหลังนะครับอันนี้บล็อกเชนนี่นะก็ถูกนำมาใช้ในการทำสัญญาอัจฉริยะก่อนที่จะบรรยายนี่นะก่อนที่จะให้นักศึกษาดูลักษณะของสัญญาอัจฉริยะในนี้นะนะให้นักศึกษาดูลักษณะของบล็อกเชนก่อนนะครับระบบบล็อกเชนนะเนี่ยบล็อกเชนนี่ในที่จริงมันก็คืออะไรฮะมันก็คือ chain of blocks คำว่าบล็อกนี่คือเป็นบล็อกเวลามีการส่งข้อมูล e เข้าไปนะเนี่ยมันจะมีการส่งกันเป็นบล็อกเห็นไหมแต่ละบล็อกนี่แหละที่ส่งไปเห็นไหมบล็อก1บล็อก2บล็อก3เนี่ยมันจะถูกเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะถูกเนี่ยเขาเรียกเข้ารหัสมีการ encryption กันเนี่ยนะเชื่อมโยงกันเนี่ยเนี่ยนั้นแต่ละบล็อกที่ส่งไปนี้เนี่ยข้อมูลแต่ละบล็อกที่ส่งไปนี้เนี่ยมีการเข้ารหัสเชื่อมโยงกันนี่นะเข้ารหัสนี้เชื่อมโยงกันนี่นะไปเรื่อยๆตั้งแต่บล็อก1บล็อก2บล็อก3ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเสมือนกับว่านี่นะเห็นไหมฮะเห็นนะบล็อกนี้นะเมื่อกี้บอกว่านี่บล็อกจริงๆแล้วคือนี่คือทั้งบล็อกเห็นไหมบล็อกนี้นะข้อความต่างๆที่ส่งไปเป็นบล็อกนี้เนี่ยมันจะถูกเชื่อมโยงกันมันจะมีการเข้ารหัสเชื่อมโยงกันนี่นะฮะเสมือนกับเป็นสายโซ่ที่คล้องกันนี่นะเรียงต่อกันเห็นไหมมันก็เลยเป็น chain of blocks ก็เรียกว่า blockchain เห็นไหมนะครับเดิมทีเนี่ย blockchain นี่นะมันจะ
ใช้นี่นะในการส่งนี่นะไอ้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยเช่นเขาเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีได้ใช่ไหมเช่นบิตคอยน์อะไรพวกนั้นอ่ะแต่ตอนหลังนี้นะบล็อกเชนที่ถูกนำมาเนี่ยประยุกต์ใช้นะในการทำสัญญาอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคนะครับถามว่าสัญญาอัจฉริยะนี้เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับเนี่ยก่อนที่ไปจุดนั้นเนี่ยอธิบายอีกนิดหนึ่งนะบล็อกเชนนี่นะระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นระบบไม่ใช่ระบบปิดนะจะเป็นระบบเนี่ยเปิดนะระบบกระจายศูนย์เขาเรียก decentralized นะ decentralized blockchain เนี่ยระบบ blockchain แบบเนี่ยระบบนี้เป็นระบบแบบกระจายศูนย์เนี่ยสมมติว่านี่คือระบบ blockchain นะแล้วมีบุคคลเนี่ยติดต่อกับระบบมาเช่นมีนาย A มีนาย B มีนาย C เนี่ยนะถ้าเราพูดถึงระบบปิดเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเราส่งเนี่ยนะคำสั่งซื้อไปสั่งซื้อสินค้าบนeBay นะบน Lazada นี่นะเวลาเราส่งคำสั่งซื้อไปนี่นะอันนี้เป็นระบบปิดนะคำสั่งซื้อของเรานี่นะก็จะถูกล่วงรู้โดยเฉพาะ eBay เท่านั้นโดย Lazada เท่านั้นคนอื่นจะไม่รู้เป็นการติดต่อเนี่ยระหว่างเรากับนะฝ่ายปลายทางเท่านั้นคนอื่นจะไม่ล่วงรู้แต่ถ้าเป็นการใช้ระบบบล็อกเชนนะนาย A นาย B นาย C เนี่ยกำลังติดต่อผ่านระบบบล็อกเชนอยู่นะทุกคนจะต้องร่วมรู้ข้อความของทุกๆคนที่ติดต่อกับระบบณขณะนั้นถ้านาย A เนี่ยส่งข้อความใดเนี่ยไปยังระบบนั้นนี่นะนาย B นาย C และคนอื่นจะต้องรู้ด้วยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยในการเข้าไปแก้ไขข้อความเนี่ยเพราะถ้าเกิดนาย A ส่งข้อความใดไปแล้วเนี่ยข้อความนั้นเนี่ยนะมันถูกกระจายนะ decentralized เนี่ยใช่ไหมเป็นระบบกระจายศูนย์นั้นเนี่ยข้อความข้อมูล E เนี่ย ที่ส่งโดยนาย A นั้นเนี่ยนาย B นาย C ก็ต้องล่วงรู้ด้วยแล้วเนี่ยข้อความที่ส่งไปแล้วเนี่ยถ้าไปแก้ไขปุ๊บเนี่ยนะแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะนาย A นาย B เขาล่วงรู้ข้อความไปแล้วนี่เขารู้ว่ามีการแก้ไขนะถ้าจะมีการแก้ไขภายหลังเนี่ยนาย B นาย C ต้องรู้ด้วยว่ามีการแก้ไขเนี่ยนะใช่ไหมถ้าเรากลับไปดูเนี่ยนะเรื่องของการส่งข้อมูลเป็นบล็อกนี่แต่ละบล็อกถูกเข้ารหัสนี่นะเห็นไหมนั้นการแก้ไขนี่นะมันตรวจสอบได้เลยเพราะข้อมูลเนี่ยแต่ละบล็อกถูกเข้ารหัสเนี่ยฮะถ้าคุณจะแก้ไขเนี่ยคุณต้องตามไปแก้ทุกบล็อกเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะนั้นระบบบล็อกเชนจึงเป็นระบบที่มี security เนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากนะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วระบบบล็อกเชนที่ถูกนำมาใช้ในการทำสัญญาอัจฉริยะอย่างไรเรามาสู่เนี่ยลักษณะของสัญญาอัจฉริยะแล้วนะฮะนะทีนี้ก่อนที่จะบรรยายต่อไปขออนุญาตผู้บรรยายขออนุญาตให้ดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดมาคนเดียวนี่นะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เนี่ยการบรรยายออนไลน์นี่เห็นไหมมันจะสร้างความเครียดเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครมาฟังเราเนี่ยถ้าอยู่บรรยายในห้องบรรยายนี่นะตามปกตินั้นเนี่ยก็ยังถามคำถามนักศึกษาตอบได้นะมีแววตาของคนนั้นคนนี้ที่ดูได้ที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยพอบรรยายออนไลน์เนี่ยไม่มีใครมาเราอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เนี่ยสร้างความเครียดนะฮะทำให้ผู้บรรยายเหนื่อยง่ายมากเลยนะครับนะเดี๋ยวพอ1ชั่วโมงกว่านี้ขอญาติเบรกสักประมาณสัก5ถึง10นาทีนะครับกลับมาที่สัญญาอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคนะครับเนี่ยสมาร์ทคอนแทรคนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาทางอีสิกรูปแบบ1นะครับคือเป็น e-contract รูปแบบหนึ่งถามว่าคำว่า smart contract กับคำว่า e-contract เหมือนกันไหมตอบว่า smart contract นั้นเนี่ยเป็น e-contract รูปแบบหนึ่งก็คือแสดงว่ามันเป็น subset ของ e-contract นะถ้าเราพูดถึงคำว่า electronic contract อันนั้นคือสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยใช้วิธี e นะเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมมากกว่าคำว่า smart contract คำว่า smart contract นั้นเป็น e-contract รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบนระบบบล็อกเชนเท่านั้นมีการใช้ก็เรียกคอนแทรคแวร์นะฮะใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะใช่ไหมโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะนั้นนี่มันมีลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้านะมีการใช้ก็เรียกตรรกะโลจิกนี่นะ if this then that นะว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิด if this happens ถ้าเกิดสิ่งนี้ then thatผลก็จะเป็นว่าอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะ
นั้นแสดงว่ามีการโปรแกรมให้ระบบบล็อกเชนนั้นนี่นะมันตรวจสอบเงื่อนไขได้มีการวางหรือกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าว่าให้มันตรวจสอบว่าสิ่งนี้เกิดไหมถ้าระบบมันตรวจสอบว่าสิ่งนี้เกิดผลของมันคืออันนี้นั่นแหละเนี่ยก็คือนะระบบบล็อกเชนเนี่ยที่นำมาใช้ในการทำสัญญาอัจฉริยะนะเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรานึกถึงระบบบล็อกเชนนะเนี่ยให้นึกถึงเนี่ยกรณีของการซื้อเครื่องดื่มเช่นจากเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินี่นะเช่นนักศึกษานี่นะต้องการซื้ออะไรเช่นนพรัตน์เนี่ยในห้องบรรยายห้องนี้เนี่ยนะในวิชานี้เนี่ยนพรัตน์ต้องการจะซื้อเนี่ยเช่นเนี่ยนะเนี่ยยอดเหรียญเนี่ยนะสั่งซื้อเครื่องดื่มเช่นโค้กถ้ายอดเหรียญเนี่ยสมมติว่าถ้ายอดเหรียญเนี่ยเหรียญ5 3เหรียญหรือยอดเหรียญ10 1เหรียญแล้วเหรียญ5 1เหรียญเห็นไหมหรือยอดเหรียญ5 3เหรียญเนี่ยจะยอดเหรียญอะไรก็ได้ที่รวมมูลค่ากันเนี่ยได้15บาทเนี่ยจะเป็นเหรียญ5 3เหรียญจะเป็นเหรียญ10 1เหรียญบวกกับเหรียญ5 1เหรียญก็เห็นไหมฮะและกดปุ่มนี้เนี่ยนะโค้กออกมาถ้ากดอีกปุ่มนึงเนี่ยเห็นไหมเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งออกมาเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะระบบนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินี้เนี่ยมันถูกโปรแกรมไว้โดยใช้โลจิก if this then that มันถูกโปรแกรมไว้ว่าเออนะถ้ามีคนหยอดเหรียญจะเป็นเหรียญแล้วก็ได้ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมกัน15บาทไทยนี่นะแล้วกดปุ่มนี้ให้โค้กออกมากดอีกปุ่มหนึ่งให้เครื่องดื่มนี้ออกมาเป็นต้นเห็นไหม if this then that เครื่องนี่นะระบบอัตโนมัตินี้เนี่ยมันดีเทคมันตรวจสอบเองว่าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยผลก็คือเนี่ยให้เนี่ยตู้ขายเครื่องดื่มนี้เนี่ย release คือปล่อยเนี่ยโค้กออกมา1กระป๋องลอยเนี่ยเนี่ยสไปร์ออกมา1กระป๋องหรือ1ขวดเป็นต้นเห็นไหมฮะอันนี้เลยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยคือภาพเบื้องต้นของภาพที่สามารถเปรียบเทียบกับระบบบล็อกเชนได้เอาแน่นอนบล็อกเชนนี่มันอาจซับซ้อนกว่านี้นะแต่มันมีการวางมันมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าไงเพื่อให้ระบบมันตรวจสอบได้ว่าในบรรดาข้อมูลเนี่ยข้อมูล E ที่ส่งมาสู่ระบบนั้นนี่นะข้อมูล E ของใครนะเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการถ้าระบบมันตรวจสอบว่าข้อมูล E ที่ส่งมาเข้าสู่ระบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการนะระบบมันก็จะทำสัญญาให้โดยอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเนี่ยผู้บรรยายนี่นะมีอพาร์ตเมนต์อัจฉริยะนะครับนะฮะผู้บรรยายมีอพาร์ตเมนต์อัจฉริยะนี่นะนะมีห้องอาจจะมีคอนโดห้องในคอนโดนี่นะห้องหนึ่งนี่นะอพาร์ตเมนต์เนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยทุกอย่างสามารถควบคุมได้เนี่ยโดยใช้วิธีการ E นะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่นะปัจจุบันนี้ยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคเนี่ยนะ Internet of Things ยุคอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งนี่นะทุกอย่างควบคุมได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยห้องพักอัจฉริยะของผู้บรรยายนี้เนี่ยทุกอย่างคุมได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะสามารถสั่งให้คีย์การ์ดนี่นะมันเนี่ยนะเนี่ยมันทำงานหรือไม่ทำงานได้สามารถสั่งคีย์การ์ดนี้เนี่ยมัน valid เนี่ยมันมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่ช่วงนั้นถึงช่วงนี้เนี่ยสามารถสั่งให้เนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องนี้นั้นนี่นะมันโต้ตอบได้เนี่ยอัตโนมัติเนี่ยจะมาสามารถเช่นเนี่ยนะควบคุมเนี่ยนะอุปกรณ์เนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนะในห้องน้ำได้จะมาอัตโนมัติเนี่ยควบคุมได้โดยทางไกลด้วยซ้ำนะครับเนี่ยโดยผ่านอินเทอร์เน็ตห้องพักนี้เป็นสมาร์ทอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมผู้บรรยายก็ประสงค์จะให้เช่าอพาร์ตเมนต์นี้นะใช่ไหมก็สร้างระบบบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีการวางโปรแกรมว่าสมมติสร้างระบบบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยผู้บรรยายนี่ก็จะเนี่ยมีการส่งข้อความนี่นะข้อความเบื้องต้นก็เรียก initial message เนี่ยนะซึ่งก็มีลักษณะเป็นคำเสนอนี่แหละนะเสนอว่าเออนะผู้บรรยายนี่มีอพาร์ตเมนต์อัจฉริยะนะสามารถที่จะตรวจสอบนี่นะว่าผู้บรรยายนี่นะมีสิทธิ์ในความเป็นจริงนะผู้บรรยายจะให้เช่านะแล้วมีการวางเงื่อนไขไว้บนระบบว่าผู้บรรยายจะมีวางเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือว่าให้เช่ากันไม่เกิน14วันเท่านั้นเห็นไหมสองเนี่ยให้เช่ากันเนี่ยนะไม่เกินเดือนตุลาคมของเดือนนี้
ของสดของปีนี้เนี่ยไม่เกินเดือนตุลาคมของปีนี้เนี่ยสามนี่นะเนี่ยผู้ใดที่ประสงค์จะเช่าจะต้องมีคริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยน์พร้อมที่จะโอนจากวอลเล็ตของบุคคลนั้นนี่นะของผู้ให้ของผู้เช่าเนี่ยมาสู่วอลเล็ตของผู้เช่าเอ้ยผู้ให้เช่าเห็นไหมภายในวันที่เท่านี้สามเงื่อนไขหนึ่งเช่าไม่เกิน14วันสองเช่าไม่เกินเดือนตุลาไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมของปีนี้สามผู้เช่าจะต้องมีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพร้อมที่จะโอนจากวอลเล็ตของเขามาสู่วอลเล็ตของผู้ให้เช่าเห็นไหมมีคนติดต่อผ่านระบบมาหลายคนเลยนะฮะว่า A ติดต่อผ่านระบบมานี่ A บอกว่าขอเช่าเป็นเวลา1เดือนแค่เงื่อนไขแค่บอกว่าขอเช่า1เดือนเนี่ยระบบมันบอกว่า disqualify เพราะระบบมันถูกวางเงื่อนไขไว้ว่านะบุคคลที่ขอเช่านั้นต้องเช่ากันไม่เกิน14วันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยระบบก็จะ reject เนี่ยปฏิเสธนะการขอเช่าของนาย A วันนี้คือนาย A นาย B บอกว่าโอเคละขอเช่านั้นติดต่อมากันนาย B ติดต่อมาว่าขอเช่ากันเป็นเวลา7วัน1สัปดาห์เท่านั้นแต่เช่ากันในเดือนเนี่ย December นะเดือนธันวาคมเนี่ยในช่วงคริสต์มาสระบบก็จะรีเช็คอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขระบบมันถูกวางโปรแกรมไว้ว่าขอตรวจสอบเนี่ยนะให้ครบเงื่อนไข3ข้อเนี่ย1เช่ากันไม่เกิน14วัน2เช่ากันไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยตุลาคม3มีคริปโตเคอเรนซีพร้อมที่จะโอนจากวอลเล็ตของเขามาเป็นวอลเล็ตของผู้ให้เช่านั้นเนี่ยภายในวันที่เท่านี้เนี่ยพอ B ส่งเนี่ยเนี่ยทำนะส่งนี่นะข้อมูลมาเพื่อขอเช่านี่นะระบบก็จะมันไปเสร็จอ่ะจะมาครอบไม่ไปเบี่ยงเงื่อนไข C ก็ติดต่อนะฮะมาบอกว่าขอเช่ากันเป็นเวลา14วันในเดือนกรกฎาคมของปีนี้และ C มีบิตคอยน์เนี่ยที่พร้อมจะโอนจากวอลเล็ตของ C เข้ามาสู่วอลเล็ตของผู้ให้เช่าแบบนี้เนี่ยระบบบล็อกเชนก็จะดีเช็คว่าอ๋อข้อมูลของ C นั้นนี่นะทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไข if this เห็นไหมระบบมันก็จะตรวจสอบว่าอ๋อเงื่อนไขเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ if this occurs or if this happens ถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครบถ้วน then thatผลก็คือว่าระบบมันจะทำสัญญาเช่าให้อัตโนมัติพอระบบมันดีเช็คมันตรวจสอบว่าข้อมูลของ C เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขระบบมันจะทำสัญญาเช่าอัตโนมัติให้เลยนะสัญญาจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าอัตโนมัติเกิดขึ้นด้วยตัวเองเนี่ย self executing เนี่ยเกิดขึ้นเองทันทีที่ระบบมันตรวจสอบพบว่าเห็นไหมตรวจพบว่าเนี่ยข้อมูลของผู้ส่งมาผู้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นนี่นะมันเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการระบบจะทำสัญญาให้อัตโนมัตินะและระบบเนี่ยมันยังบังคับสัญญาอัตโนมัติให้ด้วยนะก็เรียกว่า self enforcing เนี่ยโดยมนุษย์ไม่ต้องไปบังคับสัญญาให้เพราะว่าพอถึงเนี่ยสมมติเช่ากัน14วันเนี่ยระบบว่าตั้งแต่วันที่เนี่ย1นะ1กรกฎาคมนี่1กรกฎาคมถึงวันที่14กรกฎาคมนะฮะใช่มั้ยพอถึงวันที่1ปุ๊บนี่นะระบบมันจะส่งคีย์การ์ดไปให้เลยนะจะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์นี้ทุกอย่างควบคุมได้โดยนะทางไกลนี่โดยทางอินเทอร์เน็ตนี่นะพอวันที่1เนี่ยวันเริ่มต้นของสัญญาเช่าเนี่ยระบบมันจะส่งคีย์การ์ดเนี่ยนะอาจจะเป็นโค้ดนี่นะไปให้นะผู้เช่านี่นะเพื่อที่จะเปิดประตูเนี่ยห้องเช่านี้เนี่ยเข้ามาได้นี่ใช่มั้ยพอครบกำหนด14วันปุ๊บนี่นะระบบมัน disable เนี่ยคีย์การ์ดเลยนะมันทำให้คีย์การ์ดยังไม่ทำงานเลยเนี่ยทำให้ไม่สามารถจะเข้าไปในห้องเพื่อใช้ห้องต่อไปได้แหละเห็นไหมมันสามารถบังคับสัญญาอัตโนมัติเลยมนุษย์ไม่ต้องดำเนินการเองระบบมันดำเนินการแทนมนุษย์นี่คือลักษณะของ smart contract สัญญาอัจฉริยะที่เกิดขึ้นบนระบบบล็อกเชนนะฮะข้อสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยพอระบบนี่นะมันตรวจสอบว่าข้อมูลเนี่ยของนาย C เนี่ยที่ส่งมาเข้าสู่ระบบนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการนี่นะระบบมันทำสัญญาให้อัตโนมัตินี้เนี่ยข้อสัญญาเนี่ยอยู่ในรูปของ Commodity Coding แบบนี้นะเห็นไหมอ่านไม่ออกนะไม่ได้เป็นภาษามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นข้อสัญญาข้อ1ข้อ2ข้อ3ดังที่เราเห็นใน
สัญญาในรูปแบบกระดาษนะฮะมันเป็นคอมพิวเตอร์โคดดิ้งแบบนี้แน่ถามว่าเอแล้วแบบนี้มนุษย์อ่านเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกนะถ้าจะให้มันมีผลผูกพันนี่นะผู้เช่านี่นะก็ต้องคิดวิธีการในการแปลงโคดดิ้งนี้นี่นะมาเป็นภาษามนุษย์หรือ human language นะไม่ใช่แล้วอาจจะมีข้อโต้เถียงเนี่ยข้อโต้แย้งจากเนี่ยผู้เช่าว่าเขาไม่ผูกพันเนี่ยตามข้อสัญญาข้อนั้นข้อนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเขาอ่านไม่เข้าใจมันไม่ได้เป็นภาษามนุษย์เป็นต้นนะเนี่ยใช่ไหมนี่คือเนี่ยสัญญาชุยะเนี่ยที่มีการทำขึ้นเนี่ยโดยผ่านบล็อกเชนซึ่งก็เป็นการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะในขณะนี้ในโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปนี่นะมีข้อกำหนึงถึงการใช้ AI เนี่ยอย่างมากเลยนะครับเนี่ยนะมีการพัฒนาความคิดกฎหมายเนี่ยเช่นเนี่ยเมื่อ AI เนี่ยมันฉลาดมากเนี่ยมันทำการแทนมนุษย์ได้นะมันตัดสินใจแทนมนุษย์ได้อัตโนมัตินี่นะบางทีเนี่ยมันถูกวางโปรแกรมไว้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้นี่นะเกินกว่ามนุษย์คิดด้วยซ้ำเนี่ยมันทำหน้าที่เกินมนุษย์ด้วยซ้ำในนี้นะก็เลยมีข้อความคิดว่าในยุโรปก็คิดกันนะฮะยังไม่ไฟนอลนะฮะมีความคิดกันว่าถ้า AI เนี่ยมันทำอะไรผิดพลาดขึ้นมานี้เนี่ยนะตกลงนี้นะจะให้ AI รับผิดโดยตรงไหมจะให้ AI นี่มี liability มีความรับผิดโดยตรงไหมจะให้ AI นี่เนี่ยมันเป็นบุคคลเลยไหมในเมื่อมันทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้เนี่ยมันคิดเนี่ยฉลาดนี่เหมือนมนุษย์เลยเนี่ยมันคิดได้ฉลาดนี่เหนือมนุษย์ด้วยซ้ำเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะจะทรีตจะปฏิบัติมันเหมือนมนุษย์ไหมจะให้เนี่ยพอมันตัดสินใจเนี่ยแทนมนุษย์เนี่ย autonomous decision เนี่ยนะตัดสินใจเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะเหมือนเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันตัดสินใจเนี่ยได้ฉลาดนี่เกินมนุษย์ด้วยซ้ำนะเนี่ยจะให้มันมีสภาพบุคคลไหมนะฮะจะให้มันมีสภาพบุคคลหรือไม่ฮะมี legal status นี่นะไหมใช่ไหมจะให้มันมีอย่าให้มันเป็นบุคคลทาง E เนี่ยนะที่รับผิดชอบเนี่ยนะในการต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยนะทำความเสียหายขึ้นมานะเนี่ยจะให้ตัว AI นั้นเนี่ยมันมีสภาพบุคคลแล้วให้รับผิดชอบนี่นะให้มีความรับผิดเนี่ยเหมือนกับบุคคลเลยไหมนี่เขาคิดกันอยู่นะเนี่ยนักศึกษาดูเนี่ยในเช่นในปี2020ต่างๆก็มีเอกสารที่มีไวท์เปเปอร์ออกมาเนี่ยนะจากเนี่ยนะจาก EU เนี่ยนะเยอะมากเลยเนี่ยใช่ไหมในเรื่องของการให้ AI มีสภาพบุคคลไหมการให้ AI เนี่ยมีหน้าที่บริการไหมการที่นำ AI มาใช้นั้นเนี่ยจะต้องมีการกำหนดนี่นะใช่ไหมหลักเกณฑ์กฎหมายบางประการไหมเช่นหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดนั้นนี่นะในยุโรปก็จะเขากำลังคิดกันอยู่นะอย่างเช่นในไวท์เปเปอร์บอกว่าในไวท์เปเปอร์เนี่ยเอกสารในการปรึกษาหารือเนี่ยคิดกันว่าจะมีการจำแนกระหว่าง AI เนี่ยที่นำมาใช้เนี่ยนะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงเขาเรียก high risk AI เนี่ยกับ AI เนี่ยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงนะถ้าเป็น AI ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะก็จะถูกกำหนดให้แต่ต้องปฏิบัติตามเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆที่กฎหมายวางไว้เนี่ยถ้าเป็น AI ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงก็อันนี้ก็ใช้ระบบเขาเรียกระบบสมัครใจเนี่ยก็แค่มีการ certify ตัวเองรับรองตัวเองว่าเนี่ยว่าได้นะเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะเดี๋ยวว่าได้มีการปฏิบัติตามในหลักเกณฑ์ต่างๆนั่นนี่นะใช่ไหมด้วยความสมัครใจนั่นนี่นะเพื่อให้เกิดความนี่นะเสียหายน้อยที่สุดเนี่ยแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยผู้บรรยายขอไม่ลงรายละเอียดกันแล้วกันเนี่ยอันนี้ให้นักศึกษาทราบไว้ว่าเนี่ยมันมีพัฒนาการความคิดในปัจจุบันในเรื่องของ AI ให้ AI นั้นมีสภาพบุคคลไหมให้ AI มีสัญชาติไหมคิดถึงเรื่องไม่ก็ทั้งเรื่องสัญชาตินะว่าให้ AI มีสัญชาติไหมเหมือนกับบุคคลไหมถ้า AI มีสภาพบุคคลถ้า AI มีสัญชาติเนี่ยจะให้ AI นั้นเนี่ยถูกฟ้องได้ตัวเองไหมมีความรับผิดด้วยตัวเองไหมอย่างไรเห็นไหมนี่คือวิธีสิ่งที่เขากำลังคิดกันอยู่ในยุโรปนะนะนักศึกษาบางคนบอกว่าเออนะนักศึกษาจะทำวิจัยเรื่องนี้นะใช่ไหมผมอยากบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยนะครับยุโรปเขากำลังคิดกันอยู่เลยยังไม่ไฟนอลเลยถ้าเราจะทำเนี่ยเรามีข้อเสนอว่าให้ AI นี่มีสภาพบุคคลในกฎหมายไทยเนี่ยมันก็จะตลกในตอนนี้ไงคำตอบมันก็เป็นคำตอบแบบเขาเรียกอะไรแบบจินตนาการอยู่ใช่ไหมเพราะในยุโรปในโลกนี้เขายังคิดกันอยู่เลยปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะฟ้อง AI นะฮะมนุษย์เนี่ยนะประดิษฐ์ AI ขึ้นมาทำการแทนมนุษย์เนี่ยถ้า AI มันทำความเสียหายเนี่ยไอ้ผู้ประดิษฐ์คือมนุษย์เนี่ยนะที่ประดิษฐ์ AI นั้นก็ต้องมีความรับผิด
ราจะไปฟ้อง AI ได้ไงในเมื่อ AI ยังไม่ได้เป็นบุคคลเนี่ยนะใช่ไหมการฟ้องร้องเนี่ยใช่ไหมนักศึกษาต้องนึกถึงมาตรา55แห่งประมวลกฎหมายวิธีเป็นความแพ่งนะการฟ้องร้องได้ต้องมีการโต้แย้งสิทธิ์หรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลสิทธิ์เนี่ยจะมีได้โดยบุคคลเท่านั้นนั้นคนที่ฟ้องร้องได้จะต้องเป็นบุคคลเสียก่อนคนที่ถูกฟ้องได้ก็ต้องเป็นบุคคลเสียก่อนนะครับเนี่ยถ้า AI เนี่ยนะมันเป็นแค่สิ่งของนี่นะมันเป็นตัวทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นมนุษย์นี่นะมันไม่มีสภาพบุคคลเนี่ยจึงไม่ได้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการฟ้องร้องและไม่สามารถถูกฟ้องร้องได้นะแต่เราต้องติดตามความก้าวหน้าทางความคิดเนี่ยในยุโรปนะหรือในภูมิภาคอื่นของโลกนะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะให้ AI นั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลหรือไม่เขาจะให้ AI มีสัญชาติไหมเขาจะให้ AI นี่นะสามารถมีความรับผิดได้เหมือนมนุษย์สามารถถูกฟ้องร้องได้สามารถฟ้องร้องได้โดยตรงหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามความก้าวหน้าทางกฎหมายต่อไปนะครับโอเคแล้วครับผมเป็นอย่างคิดว่าเนี่ยเราควรจะต้องเบรกกันสักพักหนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับขออนุญาตนี่นะหยุดพักประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ